สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะตัวแทนขายเนาะปุณมีเคล็ดลับของปุณนะคะมาเล่าให้ฟังว่าหลายคนถามมาจริงๆว่าคุณปุณใช้เทคนิคอะไรถึงขายดีขายได้เรื่อยๆปุณจะบอกว่าการขายอย่างช่วงโควิดเนาะมันก็มีหลายๆคนที่บอกว่าร้านเงียบขายไม่ได้คุณทำไมคุณปุณถึงยังขายได้มีออเดอร์มาเรื่อยๆนะคะคุณจะบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราไม่คุณเชื่อว่าสินค้าทุกประเภทอ่ะมันมีคนขายได้ในทุกวิกฤตนะคะคุณเชื่ออย่างนั้นแล้วอีกอย่างการขายของออนไลน์เราต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าความรู้ต่างๆมันมีให้เราได้ค้นหาใน Facebook ในโซเชียลนะคะอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะตั้งคำถามกับอากูอย่างไรแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าปุณน่ะส่วนตัวปุณน่ะปุณเป็นคนแบบชอบตั้งคำถามชอบสงสัยมีอะไรก็จะถามอากูอยู่เป็นประจำนะคะและทีนี้สำหรับวันนี้ปุณมาพาทุกคนมาที่ห้องพระจริงๆก็เป็นห้องพระที่บ้านปุณเองแหละเนาะมันเป็นปุณเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของปุณที่ทำให้ปุณขายของดีนะคะปุณจะบอกตัวแทนขายทุกคนเลยถ้าเขาเข้ามาแล้วเราได้ปฏิสัมพันธ์ได้คุยต่างๆเวลาปุณสอนงานตัวแทนขายเนาะปุณก็จะบอกว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะลูกต้องสวดมนต์ขยันสวดมนต์เป็นประจำนะคะบางคนเขาไม่เคยสวดมนต์เลยเนาะทั้งชีวิตไม่เคยไม่ชอบบอกว่าง่วงสวดมนต์จำบทสวดมนต์ไม่ได้จริงๆคำว่าสวดมนต์คุณจะบอกว่าให้เราเริ่มแค่บทสวดมนต์สั้นๆก่อนนะคะแล้วค่อยพัฒนาอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างหลายคนอ่ะตัวแทนขายเขาก็จะถามคุณว่าคุณปุณสวดมนต์บทอะไรบ้างนะคะส่วนตัวคุณเชื่อว่าไม่ว่าจะบทไหนอานิสงส์ของการสวดมนต์มีนะคะแต่วันนี้อ่ะปุณจะมาแชร์มาบอกมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับหลายคนที่อยากรู้เนาะว่าปุณสวดมนต์บทไหนบ้างจริงๆอ่ะหลักสำคัญเลยปุณมองเนาะเราสวดไม่ต้องเยอะแค่สวดแล้วให้เราได้สมาธิก็พอเนาะแล้วเราก็ขอแผ่เมตตาขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรนะคะสำคัญที่ว่าเราหมั่นทำให้เป็นประจำจนเป็นนิสัยแค่นั้นเองอย่างปุณจะบอกว่าปุณก็ไม่ได้สวดมนต์ทุกวันนะคะแต่ปุณจะมีวินัยกับตัวเองว่าคืออย่างทุกวันพระปุณก็จะทำเยอะขึ้นคือเราจะมีปุณจะทำอาหารถวายพระพุทธรูปหรือถวายพระพุทธแล้วก็ถวายให้กับดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ7ชั่วโคตรของเราให้เขาได้มารับประทานนะคะแล้วอย่างบ้านปุณน่ะปุณเป็นคนใต้ปุณมีเชื้อสายมโนราเนาะปุณก็จะถวายครูหมอมโนราหรือปุณจะเรียกว่าตาล่วงนะคือมันเป็นความเชื่อตรงนี้ปุณบอกเลยว่ามันเป็นความเชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างบุญใครทำใครได้อย่างของกินใครกินใครอิ่มนะคะแต่อย่างบทสวดมนต์ที่ปุณใช้อยู่ประจำคือจะเป็นเล่มนี้นะคะหนังบทสวดปุณจะรวมเล่มเล่มไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะบทสวดมนต์น่ะมันเยอะมากๆเลยแล้วแต่หลายคนสวดมันก็จะไม่เหมือนกันสักคนนะคะแต่อย่างบทพื้นฐานอ่ะอีกเล่มนึงที่ปุณสวดจะเป็นเล่มนี้นะคะสำหรับเล่มนี้อ่ะปุณจำได้ว่าปุณพิมพ์แจกไป3ครั้งแล้วนะคะน่าจะหลายพันเล่มแล้วอ่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะปุณจะพิมพ์1,500 2,000 เล่มนะคะตัวนี้ก็คือเวลาปุณทำปุณก็จะชวนเพื่อนกัลยาณมิตรหรือลูกค้าร่วมบุญนะคะตัวนี้แต่อันนี้มาสัก 3-4 ปีมานี้ปุณจะไม่ได้พิมพ์หนังสือแจกนะคะเพราะว่าอย่าง2ปีที่แล้วหรือ1ปีที่แล้วอ่ะปุณมีทำเสื้อแจกให้กับสถานปฏิบัติธรรมเนาะคือเราเอาคือขายทำพิมพ์เสื้อ100ตัว200ตัวพิมพ์ปัดอ่ะปุณและอีกอย่างปุณรับตัดเสื้อพวกเสื้อยืดเสื้อโปโลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานตัดปุณก็จะทำได้ในราคาทุนปุณทำเสื้อออกมาแล้วก็200ตัว300ตัวอย่างเงี้ยปุณก็ขายให้กับกัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ลูกค้า
ก็บอกบุญกันไปโดยรายได้ที่จากการขายเสื้ออย่างเงี้ยบุญก็จะนำส่งสถานปฏิบัติธรรมพรหมสิริเนาะพรหมสิริจะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอประชาสัมพันธ์สถานที่เลยละกันถ้าเพราะว่าอย่างตัวบุญเป็นคนนครศรีธรรมราชถ้าบุญมีโอกาสบุญก็จะหาเวลาไปปฏิบัติธรรมบ้างเนาะแค่อาจจะแล้วแต่เราสะดวกเนาะอาจจะถ้าคนมีเวลาหน่อยก็เดือนละครั้งหรือว่า2-3 เดือนทีนึงเนาะกลับมาที่หนังสือเล่มนี้เนาะคุณจะบอกว่าเล่มนี้อ่ะคุณจะพิมพ์ไว้สำหรับใช้เองโดยคุณจะรวบรวมบทสวดต่างๆที่ว่าคุณสวดแต่ละครั้งเวลาคุณมีเวลาอยากเข้าห้องพระอยากอยู่กับตัวเองอยากมีสมาธิเพราะว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเวลาบุญเข้าสมาธิแหละบุญมักจะคิดคอนเทนต์แบบหลายๆคอนเทนต์ออกที่ห้องนี้นะคะบุญถึงอยากเอามาแชร์มาเล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งหนังสือเล่มนี้อนาคตบุญน่าจะอาจจะต้องพิมพ์ไอ้ตัวนี้จะบอกว่าบุญพิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ธรรมดาเนาะเครื่องพิมพ์ธรรมดาแต่อนาคตบุญอยากจะส่งเข้าโรงพิมพ์เอาเป็นรูปเล่มประมาณนี้ไว้แจกสำหรับตัวแทนขายหรือว่าอนาคตบุญอาจจะตัวแทนขายที่สนใจหรือว่าอยากสวดเหมือนปุญอย่างเนี้ยเนาะก็จะแจกให้เขาได้ปฏิบัติธรรมะนะคะมันเป็นการบอกบุญการแนะนำส่งต่อบุญให้เขาได้ปฏิบัติบุญเชื่อว่ามันก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกช่องทางนึงนะคะเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้นะคะบุญอาจจะต้องส่งโรงพิมพ์เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยมีคุยกับโรงพิมพ์ไว้แล้วว่าคือถ้าอย่างบทที่ต้องพิมพ์อ่ะที่เราไม่เขายังไม่มีบล็อกอะไรพวกนี้เราต้องจ่ายค่าบล็อกเขาก่อนพิมพ์ส่วนรายละเอียดค่าบล็อกอ่ะทางโรงพิมพ์ยังไม่ได้แจ้งมาเนาะตัวนี้ว่าถ้าค่าบล็อกสำหรับเปิดบล็อกรายละเอียดใหม่อ่ะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคุณจะรวบรวมเล่มใหม่เพื่อจะได้ให้กับตัวแทนขายหรือว่าคนๆที่ว่าสนใจที่จะรับหนังสือสวดมนต์ฉบับของคุณวรินทร์เนาะเอาไปสวดสำหรับเนื้อหาข้างในที่คุณรวบรวมไว้มีอะไรบ้างก็เป็นคำสวดคำไหว้พระคำไหว้เทพหรือว่าบทบูชาพระรัตนตรัยตัวนี้ก่อนเราที่จะสวดบทอื่นๆเราต้องบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะคะอย่างบทสวดบทกราบบทนมัสการบทขอขมาพระรัตนตรัยอะไรพวกนี้เนาะไตรสรณคมคำถวายพระอิติปิโสอย่างเงี้ยอย่างบทนี้หรือว่าบางคนเขาจะเรียกว่าบทสวดพระพุทธคุณนะคะตัวนี้อ่ะผมเชื่อว่าแบบเป็นบุญที่แรงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพอสวดบทนี้เหมือนเวลาเราว่างเราจำบทสวดมนต์ได้เราสวดเป็นประจำอ่ะเรารู้สึกว่ากิจการงานเรารุ่งเรืองคือทำงานแบบไม่มีอุปสรรคนะคะซึ้งง่ายขายคล่องเลยทีเดียวมาต่อกันที่บทที่ปุณสวดอยู่บ่อยๆก็คือชัยมงคลคาถานะคะชัยปริศนะคะและที่ขาดไม่ได้ปุญจาสวดบทเนี่ยค่ะคาถาชินบัญชรเนาะเขาบอกว่าอย่างความเชื่อตรงนี้ปุญอยากให้หลายคนเอาไปปฏิบัติเองก็แต่รู้อย่างคาถาชินบัญชรน่ะเขาบอกว่าคนสวดเป็นประจำอ่ะจะไปไหนอ่ะคนจะเมตตารักใคร่เอ็นดูนะคะลองเอาไปปฏิบัติกันดูเริ่มจากบทง่ายก่อนหลังจากบทสวดตัวชินบัญชรนะคะอย่างเราค้าขายอ่ะตัวนี้เป็นหัวใจเลยคาถามหาจักรพรรดินะคะบุญจะสวดคาถามหาจักรพรรดิวิธีการสวดคาถาจักรพรรดินะคะอย่างพวกค้าขายหรือว่าทำธุรกิจอ่ะเห็นผลดีมากอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะลองเอาไปทำกันดูมันมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงเวลาสวดให้สวดกำลังเท่ากับวันเกิดของตัวเองนะคะตัวนี้พุ่นย้ำว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลลองเอาไปทำกันดูนะคะแต่สำหรับตัวแทนขายของปุ่นหลายคนเอาไปทำแล้วเขาก็บอกว่าเห็นผลนะคะตัวนี้เห็นผลจริงยอดขายปังๆแล้วเหมือนเวลาเราขายของเวลาปิดการขายอย่างเงี้ยออเดอร์มาแบบลื่นอ่ะสั่งซื้อโอนเงินอย่างเงี้ยโดยที่ว่าอย่างการขายของออนไลน์อ่ะมันเป็นการขายที่แบบลูกค้าแบบไม่เห็นสินค้าไม่เห็นของแต่อย่างบางสินค้าอย่างพรีออเดอร์อย่างเงี้ยคุณก็จะให้ลูกค้าโอนเงินก่อนอย่างเคสเยอะที่แบบลูกค้าสั่งแบบยอด20,000 บาทขึ้นไปอ่ะสำหรับร้านปูนอ่ะคุณจะให้แบ่งโอนมาจำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องใช้ความเชื่อถือใช้ความน่าไว้วางใจกันพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ตัวแทนขายคุณบอกว่าทำอย่างที่คุณแนะนำก็
็ดีนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาปิดยอดมาได้ลื่นขึ้นได้ดีขึ้นแล้วอย่างเราเป็นแม่ทีมเองอะเราก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกทีมแล้วว่าออเดอร์เขามาเพิ่มขึ้นจากหลายเดือนที่แล้วนะคะย้ำนะคะคุณจะบอกว่าการสวดมนต์น่ะมันต้องทำเป็นประจำเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอย่างขายของออนไลน์คุณก็เชื่อว่ามันเป็นน้ำซึมบ่อทรายนะเราไม่ใช่โพสต์สินค้าไปวันนี้แล้วเราจะขายได้เลยทีเดียวเนาะมันอาศัยหลายๆอย่างอ่ะมันยิ่งช่องทางการตลาดเดี๋ยวนี้มันเยอะมากตามแค่ไม่ทันแล้วเดี๋ยววันหลังอ่ะคุณจะมาบอกวิธีหรือเทคนิคที่คุณใช้ในการขายของออนไลน์นะว่าอย่างปุ่นทำยังไงใช้ช่องทางการขายวิธีไหนบ้างแพลตฟอร์มไหนบ้างเดี๋ยวปุ่นจะทยอยเอามาแชร์ให้ฟังเนาะก็ฝากไว้นะคะสำหรับหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองสวดบทไหนแล้วดีสวดแล้วปังก็อย่าลืมมาอัปเดตหรือว่ามาแชร์มาแบ่งปันกันที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้บ้างนะคะเผื่อวันหนึ่งปุ่นจะได้เอามาสวดบ้างนะคะแล้วหลายคนอ่ะคงสังเกตเห็นว่าสงสัยอ่ะว่าด้านหลังปุณะปุณบูชาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวปุณขออนุญาตปรับกล้องให้ด้านหลังฝั่งนี้ปุณก็จะมีบูชาพระพุทธทั่วไปนะคะแต่ว่าอย่างฝั่งนี้ปุณจะมีบูชา องค์พระพิคเนตแล้วก็พระแม่อุมาเทวีเนาะเดี๋ยวปุณยกกล้องให้ดูใกล้ๆนะคะเอากล้องให้ดูตัวนี้จะเป็นองค์แบบองค์พระพิคเนตเนาะที่ว่าปุณบูชามาเนาะเพราะว่าปุณเชื่อว่าท่านอยู่กับเรานะคะอย่างอีกอย่างนึงองค์พระแม่อุมาจริงๆก่อนได้มาปุณจะบอกว่ามีหลายคนทักว่าปุณมีองค์เทพรักษาตัวอยู่นะคะแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะมาอยู่กับเราเองเราก็จะได้องค์มาแบบง่ายๆนะคะถัดมาก็จะเป็นปุณคนนครอยู่แล้วอีกอย่างตอนนี้ไอ้ไข่อ่ะของดังเมืองนครอ่ะองค์ไอ้ไข่เห็นไหมคะของดังเมืองนครอ่ะจะแบบดังกระหึ่มมากยอดคนไปนี้แบบวันละ 400,000 คนเนี่ยเป็นไปได้แบบทำให้เศรษฐกิจนครนี้แบบโคตรสะพัดอ่ะเนาะถ้าปุณอยู่บ้านปุณนี้อยากจะไปขายประทัดหน้าวัดไอ้ไข่จังเลยเพราะว่าญาติปุณเองอ่ะขายประทัดหน้าวัดไอ้ไข่อ่ะผมจะบอกว่ารวยไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ถ้าใครมีความเชื่อด้านนี้แต่เห็นหลายๆคนเขาไปไหว้ไอ้ไข่อ่ะเขาจะมีขอเลขเนาะเลข3ตัว2ตัวหรือว่าเลขลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวปุณอ่ะปุณขอด้านนี้ปุณว่าปุณไม่ได้นะคะปุณไม่ได้เลยแต่ว่าแต่เราใจเราก็มีความรู้สึกว่าเขาให้เรื่องหน้าที่การงานกับเรานะคะก็แล้วแต่นะคะลองเอาไปคิดกันดูสำหรับวันนี้ปุณฝากไว้แค่นี้แล้วก่อนจบนะคะใครอยากอาจจะเป็นตัวแทนขายหรือคนที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะรวมแบบบทสวดที่แบบค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอย่างเงี้ยแจ้งความจำนงไว้ที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะแต่ก่อนรับหนังสือปุณรบกวนกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นนิดนึงนะคะยิ่งแบ่งปันเท่าไหร่เรายิ่งได้นะคะปุณฝากไว้แค่นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ